ได้นะคะมาบริเวณเครื่องดันท่อนะคะ HDD นะคะเป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการสายไฟฟ้าลงดินนะคะโดยท่านพ่อเมืองของเราจะสวมหมวกนิรภัยนะคะพร้อมกับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะวันนี้ครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับได้ดำเนินการนำอุปกรณ์นะครับดันท่อนะครับที่ใช้ในการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องที่ดำเนินการมาอย่างกว้างขวางทั่วประเทศเลยนะครับและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำเครื่องชนิดนี้ครับมาใช้ที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราครับใช่แล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจะเป็นผู้ทำอะไรคะสตาร์ทโอ้โหนะคะท่านจะสตาร์ทเครื่องเลยนะคะครับเครื่องนี้เราใช้จริงนะคะในการดำเนินการดันท่อรอดนะคะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีในการที่จะเปิดหน้าดินนะคะเปิดพื้นที่หน้าดินนี่คือว่าไม่ต้องเปิดเยอะใช่ไหมคะใช่แล้วครับเพื่อป้องกันค่ะคือเครื่องนี้ครับคือจะทำหน้าที่ตรงที่ว่านะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการวางท่อไปก่อนนะครับวางแนวท่อไปก่อนหลังจากนั้นจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับดึงท่อกลับคืนมานะครับซึ่งเขาจะมีประโยชน์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ค่ะตอนนี้นะคะติดแล้วนะคะถือว่าเป็นสัญญาณของการเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินค่ะเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะและตอนนี้เรามีไลฟ์สดนะคะจากเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีด้วยนะคะจะมีไลฟ์สดด้วยนะคะเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะซึ่งนะคะจะรุ่นสักรุ่นเก็บบรรยากาศสดแล้วตอนนี้จะมีการสัมภาษณ์สดด้วยนะคะโอ้โหใครอยู่ตอนนี้เปิดกดไลค์กดแชร์กันนิดหน่อยนะคะให้คนที่บ้านได้เห็นด้วยนะคะครับในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองครับกิจกรรมในวันนี้ครับเราจะดำเนินการไปทำข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการเสนาให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องและในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองครับขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารนะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกท่านเลยครับที่ทำให้กิจกรรมวันนี้สำหรับท่านใดครับที่จะบันทึกภาพบนเวทีครับสามารถขึ้นดำเนินการบันทึกภาพได้เลยครับใช่ค่ะบนเวทีก็สวยงามนะคะเราก็ไปเก็บภาพบรรยากาศบนเวทีได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะทางเทศบาลนะคะก็มีการไลฟ์สดด้วยนะคะแล้วก็ของคุณไนท์ด้วยนะคะเกตตัวใช่ไหมคะที่ไลฟ์สดตอนนี้มีไลฟ์สดด้วยนะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนนะคะให้ความสนใจนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนะครับแล้วต้องได้เลยครับโยกซ้ายขวาได้เลยได้เลยจะมีนะคะจะขออนุญาตงดใช้เสียงนะคะเนื่องจากจะมีการสัมภาษณ์สดค่ะการเริ่มสตาร์ทในวันนี้เนี่ยเป็นไงครับบ้างครับวันนี้ค่ะวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่9นะคะเป็นที่นั่งของแอนเซอร์ที่เราได้ดูจนสตาร์ทนะคะโครงการปรับปรุงสายไฟนะคะสู่มาเป็นเคเบิ้ลใต้ดินนะคะก็ในวันนี้นะคะก็ได้มีส่วนร่วมทุกท่านส่วนนะคะที่มาเป็นผู้เสียนะคะมาเป็นดูการที่ได้เปิดของเรานะคะในวันนี้นะคะแล้วก็โดยก็ตลอดไปนะคะจากเพื่อนที่มาติดยาไปจนถึงแขกรับเชิญนะคะที่แล้วจะมีผู้ชมเปิดงานว่า
ักษ์โคมไฟนะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะประเพณีงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่สวยงามและก็ยิ่งใหญ่ระดับประเทศค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะเห็นพัฒนาการต่างๆนะคะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นวันนี้เองนะคะครับท่านผอครับวันนี้เป็นวันที่คิกออฟของการดำเนินการไฟฟ้าใต้ดินนะครับพอดีพูดถึงกระบวนการในการดำเนินงานตอนนี้เริ่มแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นเราเริ่มพิธีคิกออฟนะครับในการที่จะเอาสายที่อยู่เหนือดินนะสายไฟฟ้าส่วนทั้งสายสื่อสารด้วยนะเอาลงใต้ดินนะครับซึ่งก็จะทำให้ภูทับที่สวยงามนะหลังจากมีการแล้วเสร็จนะครับวิธีการก็คือเราก็จะมีการใช้เครื่องขุดเจาะนะครับเรียกว่าวิธีดันท่อรอดนะครับดันท่อไปเรื่อยแล้วก็วางท่อเสร็จเราก็จะเอาสายเคเบิลร้อยนะครับหลังจากเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะตรวจสอบนะฮะแล้วก็จ่ายไฟนะครับตรงนั้นเอาสายสื่อสารต่างๆรื้อถอนแล้วก็เอาสายเอาเสาทั้งหมดสายสื่อสารออกด้วยครับแล้วในขณะเดียวกันประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจกระบวนการเนี่ยอาจจะห่วงในเรื่องของปัญหาการจราจรในขณะที่การทำงานเราวิธีการนี่นะครับคือถ้าเป็นแรงสูงนะฮะเป็นท่อใหญ่นะครับเราก็จะต้องมีการปิดจราจรบ้างการจราจรบ้างบางจุดนะครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการทำแบบอื่นถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นว่าเราที่ไหนแรงต่ำนะเราจะต้องเปิดทุกบานนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องรบกวนที่หน้าบ้านของแต่ละจุดนะครับต้องมีการเปิดผิวของฟุตบาทบ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเราก็จะพยายามทำในจุดที่มันจะครบถ้วนที่สุดนะครับเรื่องของการจราจรครับครับครับรถลมมาบนทางตอนนี้เป็นการโชว์นะคะเครื่องดันท่อรอดนะคะซึ่งนะคะหมวกนิรภัยนะคะหรือว่าเป็นหมวกเซฟตี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์นะคะของการที่จะดำเนินการนะคะด้วยความเรียกว่าปลอดภัยนะคะใช่ครับก็คือเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลนะครับที่ต้องใช้ในระหว่างปฏิบัติงานนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นบริเวณส่วนบนนะครับซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีของเราเองเนี่ยนะครับเรามีความเคร่งครัดในเรื่องความปลอดภัยนะครับนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งภาพเลยนะคะท่านพ่อเมืองอุบลราชธานีนะคะเรียกได้ว่าท่านเจิมเครื่องให้เลยนะคะค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านสิริวิทูลนะคะเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์นะคะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะจะได้สัมภาษณ์นะคะนี่คือพิธีเปิดโครงการระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินของความร่วมมือกันร่วมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครอุบลราชธานีครับใช่แล้วนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหน่วยงานนะคะสื่อสารนะคะก็นำโดย TOT นะคะที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะใช่ครับเราจะดำเนินการนำระบบสายเคเบิลตามเส้นทางที่กำหนดนะครับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสายด้านระบบแรงสูงระบบแรงต่ำแล้วก็สายสื่อสารของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกบริษัทนะครับนำลงสู่ใต้ดินนะครับต่อไปเราก็จะไม่พบเห็นสายบนดินแล้วใช่ครับก็เรียกได้ว่านอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้วนะคะการใช้ไฟฟ้านะคะในบ้านเรือนหรือว่าในส่วนของสำนักงานนะคะหรือว่าจะเป็นต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความเสถียรมากขึ้นนะคะในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะปัญหาไฟตกไฟดับก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะใช่ครับเราก็จะมีความมั่นคงในการจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับพ่อแม่พี่น้องในโซนของเส้นทางที่กำหนดเนี่ยนะครับเราก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงความสวยงามต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆนะครับนี่คือ
ความมุ่งหวังความตั้งใจของชาวบนราชธานีของเรานะครับค่ะก็นะคะวันนี้นะคะเราก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสฤทธิ์วิทูลนะคะและท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วที่ขาดไม่ได้เลยพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะคะท่านประธานชุมชนนะคะโอ้โหวันนี้มาหลายภาคส่วนจริงๆเลยนะคะมาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้นะคะกดไลค์นะคะกดไลค์ภาพนี้เป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์เลยค่ะขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีและผู้บริหารจากการไฟฟ้าในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่านครับและขอบพระคุณนะคะท่านนายกแอนสมปรารถนาวิทย์ไกรเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีท่านรองนายกเทศมนตรีท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลนะคะท่านอมรทองคุนะคะก็เรียกได้ว่านะคะท่านโอ้ให้ความสำคัญในการจัดงานวันนี้อย่างมากเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะท่านหัวหน้าส่วนของเทศบาลนครอุบลราชธานีถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เรียกว่าเราระดมสภากำลังกันอย่างเต็มที่นะคะเตรียมงานกันมาร่วมเดือนทางคณะผู้บริหารทางเทศบาลนครอุบลราชธานีคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการสายสื่อสารทั้งภาครัฐและเอกชนทุกท่านเลยนะครับที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการทิกท็อกทุกท่านเลยนะครับที่ให้การดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะดิฉันคณิตธวดีภูธรโยธินค่ะครับผมพืชแสนด้วยธรรมครับหัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาดการไฟฟ้าตัวบนราชการครับค่ะขอบคุณจากกล้องบนเวลาแล้วนะคะขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยมีความสุขทุกท่านและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับ